ถ้าจะอู้ถึงควงลูกยุ้งคิ้วแก้วนะฮะถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นลักษณะของการใช้วิกฤตคือเป็นโอกาสนะวิกฤตนั่นก็หมายถึงว่าบริเวณคิ้วแก้วเนี่ยลูกยุ้งมันหนักครับจนกระทั่งหนักถึงขนาดเขาต้องเขียนป้ายไว้ว่าระวังนกยุงข้ามถนนเนาะเจ้าบ้านเพิ่งสงสัยว่านกยุงข้ามถนนนี่มันมีแต่มาแต่จริงๆแล้วนกยุงที่หั่นเนี่ยมันมีหนักแล้วมันมาลงกินพืชไร่ของเจ้าบ้านพอใจวิกฤตตัวนี้ขึ้นมาว่าเออถ้าเนี่ยจะได้อ่ะคือคนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนั่นก็คือสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาสร้างแหล่งอาหารมาเพื่อคือนกยุงเนี่ยเปิดลงไปกินตีแรงอาหารที่เขาจัดขึ้นมันจะได้ไปรบกวนเจ้าบ้านน้อยลงเขาคิดแต่เพียงว่าอู้กันเลยผมว่าเขาจะเนี่ยอย่างใดคือจุดนี่เนี่ยมันดีที่สุดทำให้ดีที่สุดดีที่สุดของผมหมายถึงว่านกเปิ้นอยู่ยังเป็นสุขคนอยู่ยังเป็นสุขนกกับคนเปิ้นเอื้อซึ่งกันและกันและตอนหลังมาก็มีมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้ามานะมาช่วยคือความหู้มาช่วยในการที่จะทำซุ่มดูนกยุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของมาคือความหู้ในเรื่องของด้านวิชาการซึ่งตัดนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาขาดกันหนักทางมอพะเยาเข้ามาเสริมตัดนี้ครับจากตีแรงอาหารเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นควงนกยุงในเรื่องของลานรักห่วงนกยูงนะครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอร่วมกับทางชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมตรงนี้นะครับเราได้ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมเรื่องของลานรักห่วงนกยูงเนี่ยมาตั้งแต่ปี2555นะ5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เราได้ร่วมกับชาวบ้านนะครับในชุมชนที่อยู่รอบป่าเนี่ยว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าจะเอาวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับนกยูงเนี่ยให้มีปกติสุขได้อย่างไรนะครับในส่วนของกิจกรรมลานรักห่วงนกยูงตรงนี้เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือหรือมีองค์กรที่ภายนอกเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมก็คือมหาวิทยาลัยพะเยานะครับซึ่งมีบุคลากรที่เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคณาจารย์แล้วก็นิสิตนะครับที่อยู่ระหว่างการเรียนเนี่ยก็มาช่วยกิจกรรมนะร่วมทำสร้างเครือข่ายช่วยตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับกิจกรรมที่เราทำนะครับลานรักห่วงนกยูงเราเน้นเรื่องของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับเมื่อประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์แล้วเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ตามมานะฮะเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ตามมาเนี่ยการใช้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเที่ยวชมในพื้นที่นะครับลานรักห่วงนกยูงทั้ง2แห่งหรืออีก19แห่งที่เราจะขยายต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยนะครับก็คงจะหวังว่าจะได้รับในส่วนของผู้ที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของธรรมชาตินะครับการเข้ามาในพื้นที่ก็คงจะต้องพึงระวังในเรื่องของการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเราคงไม่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวเราต้องการนักท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้กับชุมชนมีขวัญและกำลังใจในการที่จะร่วมกันในการอนุรักษ์นะครับถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้ครับสำหรับประวัติของนกยูงกับพระพุทธศาสนานั้นถ้าในพระไตรปิฎกในนิทานต่างๆก็จะมีอยู่หลายบทหลายตอนด้วยกันทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งยังเป็นพระโพธิสัตว์นั้นมีอยู่ชาติหนึ่งแต่ตามที่อาตมาได้อ่านเจอค้นเจอในพระไตรปิฎกซึ่งในชาตินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสวยพระชาติเป็นนกยูงมีอยู่3พี่น้องด้วยกันสำหรับตำนานเมืองเหนือของเฮานั้นนกยูงนี่จะเป็นสัตว์ที่สูงคนโบราณล้านนาส่วนมากจะบรรยายม
ฆ่าหรือว่านำเนื้อมาบริโภคมารับประทานกันวัดนี้เป็นวัดที่ว่าได้เลี้ยงนกยูงแต่ว่าเป็นนกยูงธรรมชาติที่ชาวบ้านรวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์เวียงลอเพิ่นได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมห่วงนกยูงเพื่อแม่ที่นี่ขึ้นมาก็ขอเจริญพรถ้าขี่แกงแรงปลาข้าวข้าวเมืองจูนข้าวหงหินทินเวียงลอพืชผลเกษตรเพียงพอเข้ากำงามคือเมืองจูนนะครับเวียงจูนคือเวียงลอเวียงลอมีอายุมากกว่าพันปีนะครับสมัยเก่าเนิ่นๆเวียงลอเป็นเวียงที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าเป็นทินเป็นตรงนากว้างใหญ่ไพศาลเมืองจูนมีประวัติความเป็นมานะครับเป็นทินของนกหงนกนะครับหงนกซึ่งคณะนี้เนี่ยก็จะห้องว่าเป็นนกยูงนกยูงหรือว่าหงนกเนี่ยก็มีมาดึกดำบรรพ์แล้วครับอย่างเมืองจุนเฮามีหงหินเป็นที่มาของข้าวหงหินนะครับหงนั่นแหละครับก็ดูรูปร่างลักษณะแล้วก็คือนกยูงเฮานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นความเป็นหงนกความเป็นนกยูงก็คืออันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเพราะนั่นความเจือในส่วนของความเป็นหงนกหรือนกยุงคนเมืองเขาเนี่ยจะฮู้กันดีว่านกยุงเนี่ยเป็นนกเทพนกยุงเนี่ยเป็นนกที่ศักดิ์สิทธิ์นกยุงเนี่ยเป็นนกเทวดาเลี้ยงเมืองจุนบ่ได้มีนกยุงอย่างเดียวเมืองจุนเขายังมีอันซีนเขาเรียกอันซีนอัศจรรย์ของเมืองจุนก็มีนอกจากจะมีแหล่งนกยุงเขาจะมีโบราณสถานเวียงล้อเขาจะมีตาดซาวาซึ่งเป็นร้านหินที่กว้างขวางมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะมีไปพอนกเป็ดแดงชาวบ้านบอกก็อีเลนมาเดียวบอกก็เอาอิมานเทวาเขายังมีก็อีโวดอันนี้คือเสน่ห์นะครับแล้วก็มีแหมหลายอย่างกับมีผานางคอยซึ่งจะมีประวัติมีสตอรี่อย่างต่างๆนะครับที่จะมาเล่าให้น้องฟังดูแล้วนกยุงเนี่ยเป็นสัตว์ที่สวยงามเวลาเปิ่นลำแพนขึ้นมาเนี่ยมันจะสยายหางแพนหางเปิ่นออกมามันจะสวยงามมากเลยเจ้าแล้วไปหลงไหลในเสียงแม้กระทั่งเสียงของนกยุงติห้องหลั่นป่าเนี่ยซึ่งจะหลังจากที่ว่าไปนั่งพอนอนพอประมาณ3เดือนเจ้าป้าหมู่คนเฒ่าคนแก่ไปพอกันแทบทุกวันเลยเจ้าแล้วซึ่งต่อมาเขาก็อยากจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวเอ๊ะเขาจะยากจะได้ดีเนาะก็เลยว่าอยากได้สแลมก็เลยตั้งผ้าป่าขึ้นมาจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์แบบธรรมชาติเจ้าการที่จะขึ้นไปพอนกยุงเนี่ยเขาก็เลยจะต้องแบบปั่นจักรยานขึ้นไปพอเพราะการไปพอนกยุงป่าเนี่ยจะเอารถยนต์รถใหญ่ไปบ่ได้เจ้าเพราะมันจะเสียงดังมากก็เลยว่าต้องการว่าอยากจะให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ตัวเอาจักรยานมาให้นักท่องเที่ยวได้เจ้าจะให้นักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานขึ้นไปเอาเจ้าจะได้เป็นกิจกรรมไปตัวเจ้าแล้วก็ซึ่งก็จะทำเป็นแบบท่องเที่ยวแบบมีโฮมสเตย์ตัวเจ้าหวังเป็นยั่งยิ่งว่าอนาคตภายในภาคหน้าเนี่ยจะเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอจุนเจ้าต้องการให้เป็นที่ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเจ้าพอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะเจ้าได้มาชมนกยุงการอนุรักษ์นกยุงของชาวบ้านเจ้าในหมู่บ้านหมู่6หมู่9หมู่กิ่วแก้วเจ้าอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเจ้า